flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Keep the flame on. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกะโมโตครับผมเบนเมกะโมโตครับกระแสมาแรงจริงๆเบนใช่แล้วต้องบอกเลยอันนี้ไม่ใช่คันที่เพิ่งลงไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะนะฮะคันที่ลงไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยติดจองไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับผมนะฮะกับเจ้า Toyota Hilux 3.0 V6ครับผมต้องบอกคุณผู้ชมนะคันนี้จะแตกต่างกับคันที่แล้วใช่ฮะคันนี้เป็นปี 2002 ครับนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่เป็น Minor Change แล้วคุณผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดนะคันนี้ได้ภายในสีดำด้วยเดี๋ยวผมจะให้พี่เบนซ์กับน้องอุ้มเนี่ยพาคุณผู้ชมไปเดินชมรอบคันตอนนี้เลยครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมมาต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะมาดู Toyota Hilux คันนี้กันบ้างนะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยดีกว่าครับพี่กระจังหน้านะครับคันนี้เงาสวยงามนะครับอันนี้คันที่แล้วที่ผมโลโก้รีวิวไปเป็นโลโก้นกทองนกทองใช่คันนี้เขาใส่เป็น Lexus มาไม่ต้องงงคือจริงๆก็ไม่ผิดนะเพราะว่าHilux ตัวนี้มันจะเป็นฝาแฝดกับ Lexus RX 300ครับผมมันก็แปะโลโก้ Lexus ได้แหละเพื่อความดูหรูดูเด่นๆขึ้นมาครับครับผม คุณผู้ชมลองดูนะฮะคือด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมได้ลิ้นนะลิ้นข้างหน้ามานะฮะสวยสมบูรณ์ครับนะคือเขาเรียกว่าสเกิร์ตรอบคันคันนี้นะคุณผู้ชมฮะต่อมามาดูที่สีดิสีนะภายนอกฮะก็อย่างว่านะฮะก็คือมีตำหนิการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นจริงๆครับผมนะสียังถือว่าสวยอยู่ยังเต็มอยู่นี่สภาพแม็กก็มีตำหนิบ้างแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยนะได้อยู่ครับผมได้ดอกยางคือมันเหมาะกับที่มันเป็นเขาเรียกว่ารถแบบครอบครัวจริงๆนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคันนี้เป็นสีทูโทนมาจากโรงงานนะครับเพิ่มความโดดเด่นนะฮะโอ้โหดูแบบดูไม่เบื่อคุณสีทูโทนเพิ่มความเป็นลักชัวรี่ของมันใช่แล้วก็กลับยังเรียบสนิทอยู่นะครับผมไม่มีมาเยอะแล้วก็นี่รบกวนบางมนนิดนึงครับผมแฮนนี่เออร์วอเตอร์การ์ดมันก็คงต้องเป็นของญี่ปุ่นอย่างงี้ของเสียบนะครับนี่ไม่ได้8-9-3Mนะฮะคุณผู้ชมใช่นี่เป็นก็คือเป็นอย่างงี้ทั้ง4บานเลยที่เป็นแบบกิ๊บเสียบครับผมเป็นไงฮะด้านหลงด้านหลังทุกอย่างนะสีสันยังเงาฉ่ำๆอยู่เลยเอาละครับคุณผู้ชมฮะมาถึงฝั่งด้านซ้ายเจ้าตัวรถคันนี้กันบ้างนะฮะเริ่มแต่ด้านหน้าครับนี่นะครับไฟหน้าสภาพสวยงามนะครับครับนี่ก็ชิ้นนี้สวยงามแล้วก็ตัวชิ้นกันชนตัวที่เป็นแก้มข้างนะครับนี่สมบูรณ์สวยงามครับแล้วก็เขามีกระจกมองล้อมองล้อให้ด้วยคุณผู้ชมก็ใช้ได้นะที่เรารีวิวไปหลายๆคันนะว่าใช้มองล้อมล้อเวลาถอยนะคุณผู้ชมครับต่อมาคันนี้นะขออนุญาตบอกนิดนึงนะคันนี้ผมมองไม่เห็นโอเคสิงหา 6C คุณผู้ชมป้ายภาษีอีกหลายเดือนเลยครับขับกันได้อย่างสบายกระเป๋าสตังค์เลยอีกหลายเดือนเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ลองดูสภาพเป็นไงฮะข้างนี้สีเสือก็สวยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะมีชุดแต่งรอบคันก็คือสเกิร์ตนะฮะคุณผู้ชมมีด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนี่พร้อมใช้กันเลยดีกว่าคันนี้นะฮะอันนี้นะครับนี่เป็นกิ๊บเช่นกันนะครับหมุดอยู่นี่นี่ฮะอยู่ครบครับมาถึงด้านท้ายเจ้า Hilux คันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมฮะดูเลยนะอย่างแรกนะที่แตกต่างคืออะไรครับนี่นะครับเป็นไฟท้ายคือตัวนี้เขาจะเป็นแบบเลนส์ใสแล้วอันนั้นมันจะเป็นสีแบบออกแดงๆคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าคันนี้เป็น Minor Change แล้วนะไฟทงไฟท้ายแล้วก็รายละเอียดต่างจะไม่เหมือนกับคันที่แล้วนะคุณผู้ชมนะสิ่งที่คุณผู้ชมได้ตอนนี้คือที่วางแขนเหมือนเดิมที่วางแขนที่วางแก้วผมก็เป็นชุดแต่งของเขามีมาให้เช่นกันนะครับใช่ครับผมแล้วพร้อมแก๊ปหลังบนข้างบนนะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ด้วยคันนี้จะมีสเกิร์ตชิ้นหลังตรงนี้ชิ้นนึงนะใช่ครับก็คืออย่างที่บอกนะฮะว่าเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคราวนี้อยากจะดูห้องเก็บสัมภาระด้านในครับผมเปิดเลยนี่ครับโชคยังถือว่าแข็งแรงครับผมคุณผู้ชมฮะโล่งๆสะอาดตาฮะแล้วก็มีถาดของ Hilux เนี่ยไว้ใส่ของด้วยนะฮะคุณผู้ชมก็จะไม่เลอะถึงพรมนะฮะครับผมเปิดพรมนะแล้วก็นี่ยางอะไรยางอะไรอยู่ครบนะครับแม่แรงอยู่นะครับตรงแม่แรงอยู่ครับแล้วก็คันที่แล้วอ่ะผมลืมรีวิวไปอย่างนึงนะพี่คือที่เราเคยบอกว่ารถทรงเนี้ยบางทีเรามาหยิบของกลางคืนมันมืดๆหรือเรามองอะไรไม่เห็นน่ะนี่คันนี้อยู่นี่อยากจะได้ไฟอ่ะเพื่อส่องความสว่างฮะนี่ดูมือผมมะโอเคติดนี่ดับผมว่ามันสว่างเพียงพอนะตอนกลางคืนจะมองเห็นนะฮะคือเวลาเราหยิบสัมภาระเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบมองเห็นของได้ดีขึ้นครับผมมาถึงเจ้าขุมพลัง V6 คันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมครับก็คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องรหัส 1MZ ครับสับ V6 3000cc ก็คือคันนี้จะเป็น
เครื่องที่แบบถูกปรับปรุงจากตัวที่แล้วมานิดนึงแล้วก็จะปรับเครื่องกับเกียร์มาครับผมก็เรียกกันได้ว่าคุณขับมันแน่นอนกับเจ้า V6 3,000 cc อย่างนี้นะคุณผู้ชมลองดูสภาพเครื่องแห้งๆแบบนี้เห็นไหมสวยงามขนาดไหนผมรับประกันการันตีเลยนะว่าน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนจะไปไหนก็ถึงเอาละครับคุณผู้ชมครับต่อมานะฮะมาถึงภายในตัวรถคันนี้กันบ้างนะขออนุญาตนะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายก่อนครับดูนะครับก็คือสิ่งที่เปลี่ยนกับคันที่แล้วคือคันนี้จะได้เป็นภายในดำนะครับผมนี่ครับนี่สภาพตรงนี้สวยงามนะครับนี่ตรงนี้หนังนี้ไม่มีแตกนะครับครับผมแล้วก็นี่ตัวนี้เงาโครเมียมสวยงามครับผมลายไม้เงาสวยงามนะครับแล้วก็นี่ช่องลำโพงไม่มีแตกหักนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงขึ้นแล้วก็นิดนึงตรงนี้ผมว่าวัตถการที่ว่าเป็นกิฟต์นะเห็นไหมจะมีขากิฟต์อยู่ตรงนี้นี่สองอันนะครับกับข้างบนตรงนี้แล้วก็พี่เบนกระจกมองข้างหน่อยครับครับผมมาต่อมาฮะคุณผู้ชมฮะไปทางซ้ายครับขวาขึ้นครับลงครับผมโอ้โหเป็นไงลื่นๆกันเลยทีเดียวฮะต่อมาคุณผู้ชมฮะมาถึงด้านภายในตัวรถคันนี้กันบ้างคุณผู้ชมเห็นไหมเบาะนั่งด้านข้างผมมาโอ้โหสีดำใหม่มากใช่ใหม่มากต้องบอกใหม่มากเด้งๆเลยครับผมใหม่มากคุณผู้ชมฮะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งหรือพนักพิงสมบูรณ์แบบนะแล้วก็ผมชอบตรงที่เขามีเท้าแขนด้วยใช่เป็นไงแยกกันเลยคนละตัวไม่ต้องมาแย่งกันไม่ต้องอยู่ตรงกลางแล้วไม่แย่งกันนะคุณผู้ชมต่อมาฮะอยากจะให้ดูที่แดชบอร์ดหน้าหรือว่าคอนโซลหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมคอนโซลหน้าเขาเนี่ยสวยๆเลยนะคือหนังหนึ่งทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นตรงกลางนี่คือคอนโซลเขาไม่ได้เสียอะไรนะเขาเรียกว่าแผ่นกันลื่นใช่เอาไว้วางของคุณผู้ชมไม่ชอบก็ดึงออกได้เอาไว้วางโทรศัพท์คุณก็จะไม่ลื่นหล่นตกลงไปนะคุณผู้ชมมาต่อมาที่นี่โอ้โหเป็นไงคอนโซลตรงกลางทุกอย่างนะฮะเดิมๆเลยนะฮะโอ้โหวิทยุแล้วก็เสริมมาด้วยวิทยุอีกตัวนึงนะฮะคุณผู้ชมเป็นของไพโอเนียซึ่งใช่ครับเป็นของไพโอเนียฮะวิทยุซีดีโหมาพร้อมเลยครับก่อนอนุญาตเสริมนิดนึงด้วยนะครับคือตรงที่บอกว่าเป็นแมนเดอร์เชนเนี่ยคือตำแหน่งตรงคันเกียร์เนี้ยคันเกียร์ครับมันจะเปลี่ยนไปพี่เพราะปกติเนี่ยมันจะเป็น P R N D ใช่ไหมแล้วตัวคันนี้แล้วที่ผมผลักโยกไปเพื่อพวงมาลัยที่พวงมาลัยได้ใช่รุ่นนี้จะหายไปมันก็จะเป็นแค่ D 2 L เฉยๆก็คือไม่มีทิปโทนิกนะฮะใช่แล้วจากปุ่มสปอร์ตก็จะกลายเป็นนี่เป็นแบบสโนว์แทนครับลื่นๆฮะแล้วก็กดปุ่มนี้ใช่ครับคุณผู้ชมมาแล้วก็ต่อมานะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกนะเกะเกะตรงนี้เขาสามารถว่าเลื่อนได้เลื่อนได้นะฮะคือออปชันเขาเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหคือมันเยอะจริงๆดูดิโอ้โหเพียบเลยเห็นป่ะคือคุณผู้ชมไว้ของได้เต็มๆอ่ะจริงๆใช่ครับโอ้โหครบถ้วนสมบูรณ์แบบรอเจอถุงยางนะเฮ้ยต่อมานะคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะอยากจะให้ดูแผงประตูฝั่งด้านขวาจริงๆเลยครับผมครับผมนี่เริ่มท่อนบนนะครับสภาพสวยงามนะหนังตรงนี้สวยงามนะครับไม่มีขาดนะครับแล้วก็คงมีตรงนี้เงาสวยงามครับตรงนี้ไม่ลอกนะแต่ตรงนี้มีจางนิดนึงแต่ก็โอเคอยู่นะครับใช้งานได้แล้วก็เดี๋ยวขอลงต่อลงช่องลำโพงครับไม่มีแตกหักนะนี่สมบูรณ์ครับใช่ฮะนี้มีริ้วรอยบ้างเนี่ยตรงนี้มีนี่รอยแต่ก็นิดนึงอ่ะมือจับปกติอยู่แล้วใช่ครับผมลงครับแล้วก็ขึ้นนะครับครับผมลงอีกทีเดี๋ยวขออนุญาตตัดกล้องนะครับนี่กระจกปรับกระจกนี้นะครับจมข้างครับขวาซ้ายครับผมขึ้นครับลงแล้วก็พาไฟฟ้าครับนี่ใช้งานได้ครับสมบูรณ์แบบจริงๆแต่ยากถ้าจะให้สมบูรณ์แบบกว่านี้มากกว่านี้คุณผู้ชมลองดูนี่ที่เบาะนะฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดคือผมชอบมากเลยเบาะเขาสวยมากๆจริงๆใช่คุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นหนังหนึ่งทุกอย่างนะโอ้โหแน่นๆเลยปีกเปิดทุกอย่างแน่นมากนะฮะขออนุญาตเทสระบบไฟฟ้าเพื่อความสมบูรณ์แบบจริงๆครับเริ่มจากเรือนหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังครับผมแล้วก็ดกหน้านะครับครับแล้วข้างหลังนี่ครับแล้วก็พนักพิงนี่นะครับนี่ใช้งานได้ครบคือต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าเบาะไฟฟ้าเขาอ่ะเพียงแค่ตัวเดียวมาจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะใช่ครับฝั่งนี้ไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมฮะนี่ต่อมาเรามาดูกันที่พวงมาลัยฮะตัดลายไม้ครึ่งนึงครับพวงมาลัยลายไม้นี่ถือว่าสวยงามผมบอกเลยว่าลายไม้นี่สวยงามนะเพราะว่ามันไม่มีร้าวไม่มีแตกเลยนะฮะแต่ว่าสภาพพวงมาลัยก็มันตามการใช้งานนะฮะก็มีลอกๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ขาดเลยนะใช่แล้วก็สังเกตไหมปุ่มที่ผมกดปุ่มดาวเนี่ยดาวอัพดาวไม่มีแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคันนี้ไม่มีทิปโทนิกเลยนะคุณผู้ชมแต่มองลงพวงอะไรอยู่พอดีก็นี่ครับสิ่งที่มาแทนคือคันนี้มีครูสคอนโทรลมาให้ครับใช่ครับผมเดี๋ยวจะตรวจชิปเกียร์หายไปแต่ว่ามีครูสคอนโทรลเพิ่มขึ้นมาโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อมาดูที่เลขไมค์คันนี้นะครับคันนี้นะวิ่งมาเพียง 251,681
7กิโลเท่านั้นร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับยืนยันการันตีว่าไม่มีการกอไม้นะครับคุณผู้ชมแต่ผมอยากจะให้ดูออปชั่นอีกออปชั่นนึงที่มันขาดไม่ได้จากเจ้าไฮเลอร์มันต้องมีบนหัวผมเนี่ยคือชอบมากๆเลยเป็นคนที่ชอบรถหลังคามีรูดูดิไอ้จ้าใช้งานยังได้แบบลื่นๆเลยเอ้ยโอ้โหมันรู้สึกโล่งโปร่งเย็นสบายขึ้นมาทันทีเลยฮะจริงๆพี่เบนกดทีเดียวเลยก็ได้นะมันเป็นออโต้นะโอเคปล่อยเลยเห็นไหมมันเป็นออโต้ด้วยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันร้อนอ่ะทำไงมันมีม่านบังแดดม่านบังแดดฟึบไม่ร้อนแล้วสุดยอดจริงมาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมขออนุญาตครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับนี่นะครับขอเริ่มท่อนบนก่อนเลยครับผมสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ไม่มีขาดนะครับครับนี่โครเมียมเงาสวยงามนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกก็คือลายไม้เป็นลายเดียวกันอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันถอดได้ครับและมันจะชอบหายหายก็ยังอยู่ครับแล้วก็นี่แผงลำโพงไม่มีแตกหักนะครับผมมาดูกระจกไฟฟ้าต่อนี่ลงขึ้นลื่นๆเลยครับต่อมานะฮะคุณผู้ชมครับอยากจะให้มันสมบูรณ์แบบนะฮะต้องมาดูฝั่งซ้ายด้วยคุณผู้ชมฮะฝั่งซ้ายนะแผงทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆนะมีตำหนิการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตรงที่เขียบบุหรี่นี่ก็ยังอยู่นะฮะคุณผู้ชมขออนุญาตเทสกระจกไฟฟ้าฮะวู้ลื่นๆเลยยังไวอ่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับผมต่อมาที่เบาะดีกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมสิ่งที่ผมนั่งเนี่ยโอ้โหนุ่มๆตูดเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยฟิลนะฮะคุณผู้ชมเบาะเขาสภาพสวยงามมากมากคุณผู้ชมมะหนังเหนิงนี่อยู่ในสภาพที่ดีนะฮะไม่ได้แตกไม่ได้ขาดเลยนะครับทั้งพนักพิงด้วยคุณผู้ชมดูดินี่นะฮะคุณผู้ชมโหแล้วขาดไม่ได้ผมชอบรถที่เป็นลักชัวรี่นี่ต้องมีอย่างนี้แล้วก็นิดนึงนะฮะคุณผู้ชมคือเบาะตัวนี้มันสามารถพับลงมาได้ใช่นะฮะเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระด้านหลังนะครับผมผมพับให้ดูนะจะพับให้ดูนะฮะอันนี้ผมพับลงไปเลยนะนี่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกเคยบอกไว้ตรงนี้นะครับนี่แล้วผมจะพับกลับมาให้สังเกตนิดนึงที่ผมรีวิวไว้เมื่อวานเห็นไหมของพี่เบนน่ะคือสเต็ปนอนเยอะคือมันอันนี้สเต็ปตั้งตรงหน่อยมันสามารถปรับได้2ระดับใช่นะที่ผมรีวิวคันเมื่อวานก็เนี่ยครับนี่ใช้ได้นะแล้วเบาะมันพับลงมาได้ทั้งคู่นะไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่เลื่อนให้ดูแล้วอันนี้ก็เลื่อนได้เหมือนกันพอดีผมเลื่อนหน้าได้ขยับได้นะฮะแล้วสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนี่ตู้แอร์บอกทุกคันที่มีนะฮะคือผมเป็นคนคือเชื่อว่าทุกคนชอบดีกว่ารถที่มีตู้แอร์ด้านหลังใช่เพราะว่าความเย็นมันทั่วถึงจริงๆถึงข้างหลังนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็อีกนิดนึงขอตากล้องมองที่ล่างนิดนึงครับคืออันเนี้ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าตัวรองพรมรองที่เป็นแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือเขาสั่งตัดตรงรุ่นมานะเห็นไหมเพราะส่วนโครงเว้าเนี้ยเขาเข้าร่องหมดเลยใช่ครับผมคือข้อดีของแบบเนี้ยเวลาเรารองเท้าเราแบบสมมติเราไปเล่นทะเลมาถ้าเป็นพรมทั่วไปอย่างเงี้ยเละเรียบร้อยใช่แต่อย่างเงี้ยพอเราเหยียบไปปุ๊บมันก็ดักลงไปมันก็ดักไว้ใช่แล้วเวลาเรายกออกไปสะบัดมันจะง่ายกว่าครับผมมาถึงตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือช่วงทดลองขับจริงนะครับตอนนี้ผมได้นั่งอยู่ในเจ้า Toyota Hilux เรียบร้อยแล้วครับข้างในสีดำนะครับดูหรูนะฮะผมต้องบอกเลยเขาเรียกว่ามันดูสปอร์ตดูขรึมนะฮะภายในต้องบอกเลยว่าเงียบนะอุ้มใช่ครับผมนี่และแอร์เย็นเย็นมากแอร์เย็นแอร์เย็นผมปรับลบไปลบมาเนี่ยนี่นะคุณผู้ชมลองดูด้านหน้าฮะเป็นไงฮะวิทยุเขาจะมีชาร์จอยู่นะไม่จางนะครับเขาจะมีฟอนต์เดิมถูกไหมใช่เป็นของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะมีวิทยุที่ใส่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ตัวรถเสียงดีขึ้นใช่ครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับต้องปิดก่อนนะกดโดนลิขสิทธิ์นะครับต่อมาช่วงทดลองขับนิดนึงนะฮะตอนนี้รถค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูไมค์หน้าดำก่อนนี่ครับผมหน้าดำหรือหน้ามืดก็ไม่รู้นะคูลคอนโทรลเปิดระบบนะเดี๋ยวให้ดูคูลคอนโทรลคอนโทรลนะว่าใช้ได้นี่นะนี่นะพอ40ปุ๊บผมล็อกความเร็วโอเคนี่ดูนะผมกระดิกที่มือนะครับนี่ครับผมอยู่นี่นี่ผมกระดิกที่มือนะครับคูลคอนโทรลใช้ได้ครับแต่คือคันนี้มันก็จะหายไปจากตัวไมค์ไอ้ตัวเก่าแต่ได้คูลคอนโทรลมาแทนนะครับผมแล้วก็ดิผมคลิกได้ให้ดูนะเอ้ยอุ้มโอ้โหใจก็คืออัตราเร่งอย่างค่าปันฟองอยู่แล้วมันดึงมากอัตราเร่งถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆแล้วก็โอเวอร์ไดรฟ์คันนี้ใช้ได้นะครับนี่ตัวตะกร้อดีนี่นะครับโอเวอร์ไดรฟ์ใช้ได้นะครับปิดไปแล้วก็อีกปุ่มนึงจากปุ่มสปอร์ตในรุ่นที่แล้วตัวนี้จะกลายเป็นสโนว์นี่ปุ๊บนี่เห็นปะถนนลื่นไม่เป็น ECP สโนว์ก็คือมันจะช่วยแบบเราฝนตกถนนลื่นน่ะครับก็ใช้หมวดนี้ไปก็ได้ครับอ๋อนึกว่าต้องใช้กับหิมะไม่เกี่ยวนะแล้วก็นี่ต่อนี่นะนี่ไปนะ
นี่ใช้ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เราไม่ได้กระดกให้ดูนี่กระดกให้ดูกระดกได้กระดกนะครับนี่กระดกได้ครับแล้วก็เวลาคือคันนี้จะดีอย่างคือผมชอบมันเป็นออโต้ก็คือง่ายๆว่าไม่พอเป็นไมเนอร์เชนแล้วเขาจะเอาข้อด้อยของรุ่นที่แล้วมาพัฒนาขึ้นแต่จริงๆนะผมชอบตัวของรุ่นที่แล้วที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆแพทเทิร์นชิปอะตรงนี้ใช่ไหมใช่แต่ก็คือสิ่งนะคือปุ่มมันหายไปแต่สิ่งที่ได้มาที่ผมอ่านมาก็คือเขาเคลมไว้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยคือทุกอย่างมันก็บล็อกเดิมแหละแต่ระบบ VVTi หรืออะไรนิดหน่อยเนี่ยเขามีการปรับปรุงแก้ไขไปนิดหน่อยส่วนเกียร์เนี่ยเขาบอกว่ามันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นของเขาก็คือแบบเวลาอัตราเร่งเราจังหวะแซงหรือจังหวะกรอคันเร่งเนี้ยมันจะตอบสนองได้ดีขึ้นก็คือเอาง่ายๆว่าเขาคิดมาแล้วอ่ะใช่ก็เหมือนปรับปรุงจากตัวเก่ามาแล้วมันก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะชอบฟิลไหนใช่นะแต่ผมว่าฟิลดำสีภายในดำอย่างนี้ก็ดีนะน่าสปอร์ตดีดูไม่ค่อยสกปรกด้วยใช่เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับคุณผู้ชมครับนี่ๆๆต้องโชว์โชว์มานี่เออผมหลังใช้ได้ปกตินะพี่เห็นตรงด้านบนมั้ยที่เป็นกล่องดำๆอ่ะอันไหนนี่ๆที่มันไฟแว๊บๆๆอ่ะผมเหยียบเบรกเห็นป่ะใช่มันจะมีไฟแว๊บๆๆนี่ไฟเบรกตัวที่3เอาออกงั้นดูนะเหยียบอีกทีก็คือไฟแต่งอ่ะใช่ครับแอบซิ่งเจ้าของเก่าแต่ขับดีมากนิ่มมากอ่ะนิ่มเลยคือในรถราคา 200,000 กว่าบาทผมว่าได้ขนาดนี้นะมีซันรูฟแล้วก็ได้ขับ 4 ได้ 3.0 ได้แบบเนี้ยผมว่ามันหายากนะใช่ขับ4อันนี้คือเป็นแบบฟูลไทม์ด้วยนะก็คือเป็นแบบกระจายกำลังข้างหน้าเนี่ยประมาณถ้าผมจำสเปคผิดรุ่นนี้กระจายกำลังข้างหน้าเนี่ยไปที่ 70% ข้างหลัง 30% การกระจายน้ำหนักกำลังส่งประมาณเนี้ยก็สามารถวิ่งบนทางไฮเวย์อะไรเงี้ยได้สบายเลยนะยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ กับเจ้า Toyota Hilux Minor Change อันนี้เราต้องย้ำว่า Minor Change เพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปใช่ครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนขายดีมากคุณผู้ชมต้องซื้อให้ทันไวนะต้องไวหรือถ้าเกิดว่าเห็นคลิปอยากมาลองขับก่อนจะยินดีมากๆครับผมมาลองขับดูผมบอกเลยติดใจแน่นอนใช่ฮะวันนี้ผมกับพี่เบนซ์นะขอเปิดราคาที่ 269,000 บาทเท่านั้นครับผมจัดไปเล่นได้ใช่ฮะดาวเท่าไหร่ดีครับเริ่มต้นดาวที่ 89,000 บาทเท่านั้นเองอย่าลืมมาดูตัวจริงนะครับผมหรือถ้าเกิดไม่สะดวกจริงๆนะเดี๋ยวผมให้น้องอุ้มเนี่ยไปส่งคุณผู้ชมถึงหน้าบ้านไม่ว่าจะอยู่เหนือหรือล่องใต้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ